애쓰지마. 결국 너도 죽게 될 거야. โอเคยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็สู่ Live A Channel นะครับวันนี้จะมารีวิวฮีโร่จากเกม Seven Knights 2นะมีเพื่อนๆหลายท่านเลยนะครับผมมีคำถามเข้ามาว่าฮีโร่14ตัวแรกเนี่ยพี่จะเลือกตัวอะไรดีที่มันแจกฟรีนะครับในช่วงต้นเกมมีคำถามมากมายนะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าสกิลมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูครบทั้ง14ตัวเลยนะฮะไปเราไปเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับผมเซอินนั่นเองโหเท่สุดสุดฟีลสุดสุดเซ็กซี่สุดสุดนะฮะไปเริ่มที่อัลติเมทก่อนเลยนะครับผมอัลติเมทเนี่ยเป็นอะไรที่ฟีลมากๆเลยนะฮะเมื่อเกตครบ101แต้มนะครับผมมันจะเราจะสามารถกดใช้งานอัลติได้เมื่อกดใช้งานอัลติปุ๊บจะเพิ่มความเร็วในการโจมตีเป็นเวลา10วินาทีแล้วก็เพิ่ม 28.5% นะครับผมทำให้โจมตีเร็วนอกจากนั้นนะฮะยังมีโอกาส 20% ที่จะรีเซ็ตคูลดาวน์สกิลทั้งหมดของตัวเองด้วยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเมื่อใช้สกิลนี้ใส่บอสนะครับผมจะสร้างความเสียหาย 1,200% ของพลังโจมตีหูนอกจากนั้นยังไม่พอนะฮะยังจะทำให้บอสเนี่ยติดสตันทันที14วินาทีด้วยนะครับโอ้โหเป็นอะไรที่โหดมากๆเลยนะฮะสำหรับตัวนี้ถ้าเกิดเอาไปลุยกับบอสนะฮะสำหรับสกิลที่1นะฮะสกิลนี้จะเป็นสกิลโจมตีหมู่นะครับผมสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างให้กับเป้าหมายทั้งหมดที่อยู่ในวงนะครับผมทำเดเมจไป 360% ของพลังโจมตีในระยะ6เมตรนะครับต่อไปสกิลที่2นะครับผมสกิลนี้ตรงๆหุ้นห้วนเลยฮะสร้างความเสียหาย1เป้า 240% ของพลังโจมตีนะครับส่วนสกิลที่3นะฮะสกิลนี้มีออปชันนะครับผมสกิลนี้นะฮะเมื่อกดใช้นะครับจะพุ่งไปโจมตีศัตรูที่โจมตีไกลก่อนเลยนะฮะจะเทเลพอร์ตไปทันทีเลยนะฮะนอกจากนั้นนะฮะจะสร้างความเสียหาย 240% ของพลังโจมตีและมีโอกาส 90% ที่จะทำให้ศัตรูนั้นโดนติดสตันนะครับผมถ้าเกิดว่าติดสตันเนี่ยจะโดนสตันนาน 5.4 วินาทีนะครับโอ้โหระยะ6เมตรด้วยนะศัตรูที่อยู่ในระยะของสกิลเนี่ย6เมตรเลยนะไกลอยู่นะสำหรับสกิลแพสซีฟติดตัวนะครับเมื่อเซอินเนี่ยโจมตีใส่ด้านหลังของศัตรูนะครับจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติม 12.8% ของพลังโจมตีโอ้โหนะฮะทำให้การโจมตีปกติของเซอินเนี่ยแรงขึ้นนะครับผมโอเคตัวแรกจบไปต่อไปนะฮะตัวที่2เดี๋ยวเราไปดูกันตัวนี้นะฮะมีชื่อว่าชายนั่นเองนะฮะผมเรียกน้องหูมันหูแมวหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะอ่ะเราไปดูที่อันติกันก่อนนะครับผมตัวนี้เป็นอะไรที่เฟี้ยวมากผมบอกเลยเป็นตัวที่ดีเหมาะกับการที่ต้องมีอยู่ในทีมนะฮะอันติของเขานะครับผมจะทำให้พันธมิตรเนี่ยได้รับเกรดในการใช้อันติเพิ่มขึ้น 27% โหดเลยนะแต่นี้ผมอัพมาเลเวลสูงแล้วแต่จริงๆมันเพิ่ม 27% นะครับสำหรับเลเวล1นะฮะทำให้แบบแป๊บเดียวได้ใช้อันติเลยนะสำหรับสกิลที่1นะครับผมสกิลนี้จะฮิวเพื่อนในทีมทั้งหมด 14.5% ของพลังชีวิตสูงสุดแล้วก็บัฟลดความเสียหายที่ได้รับจากศัตรู 6.5% เป็นเวลา15วินาทีนะครับผมใช้ง่ายๆเลยนะครับผมแล้วก็สกิลที่2นะครับสกิลนี้จะสร้างความเสียหาย 120% ของพลังโจมตีในพื้นที่ที่มันเป็นวงนะฮะทำให้โดนทั้งหมดตัวที่อยู่ในนั้นนะฮะระยะ6เมตรแล้วก็มีโอกาส 36% ที่จะทำให้ศัตรูนั้นติดสถานะตาบอดและเมื่อศัตรูติดสถานะตาบอดจะทำให้ศัตรูโจมตีไม่โดน 100% เป็นเวลา 4.4 วินาทีนะครับผมสำหรับเลเวล1โหดไหมคุณผู้ชมคือโคตรโหดเลยนะคือตีไม่โดน 100% เลยนะสำหรับตาบอดในเกมนี้นะฮะโอ้โหสุดๆเลยสำหรับสกิลที่3นะครับจะฮิลเป้าหมาย1ตัวนะครับ 30% ของพลังชีวิตสูงสุดนี่ก็ตรงๆง่ายๆส่วนสกิลแพสซีฟติดตัวนะฮะทุกๆการโจมตี2ครั้งไปยังเป้าหมายนะครับมีโอกาส 100% ที่จะลดเกรดอันติของเป้าหมายลงจะเป็นเลเวล1จะเป็น 2.4% นะครับผม
แล้วก็จะเพิ่มเกรดให้ตัวเองเนี่ย 2.4% เหมือนกันนะฮะอันนี้คือป่วนใน PVP ได้ดีเหมือนกันนะฮะทำให้ศัตรูเนี่ยใช้อันติได้ช้าลงนะครับสำหรับน้องชายจบไปเดี๋ยวต่อไปนะฮะเราไปตัวต่อไปนะครับผมชื่อหมิงหรือมิงนี่แหละฮะตัวนี้นะครับผมเราไปดูกันที่อันติของเขากันก่อนเลยนะฮะอันติของเขานะผมจะสร้างเดเมจ 600% ของพลังโจมตีนะครับ1เป้าหมายนะฮะนอกจากนั้นนะฮะยังสร้างความเสียหายเพิ่มเติม 10.5% ตามพลังชีวิตที่เสียไปนะฮะคือเป้าหมายยิ่งเลือดลดเท่าไหร่ก็จะยิ่งแรงขึ้นแต่จะไม่เกิน 300% ของพลังโจมตีนะฮะโอ้โหตัวนี้คือเดเมจหนักมากๆเลยนะฮะเป้าเดียว 600% เลยนะครับมาเรามาดูสกิล1นะครับสกิลนี้นะฮะจะเพิ่มเอฟเฟคตัวเองเนี่ยทำให้ตัวเองโจมตีแรงขึ้น 10% เป็นเวลา25วินาทีสำหรับสกิลที่2นะฮะผมสกิลนี้นะฮะจะสร้างความเสียหายเป็นวงกลมวงกว้างนะครับ 360% ของพลังโจมตีในระยะ6เมตรนะครับผมแล้วก็มีโอกาส 36% ที่ศัตรูจะติดสตันนะครับผมแล้วก็เมื่อศัตรูติดสตันจะสตันนาน 5.4 วินาทีอันนี้คือดีมากเลยนะเพราะว่าสตันหมู่นะครับเป็นสกิลสตันหมู่แล้วพลังโจมตีแรงมากเลยนะ 360% นี้ไม่ใช่เบาๆเลยนะฮะตัวอื่นจะสกิลหมู่จะเบากว่านี้ตัวนี้โคตรแรงเลยนะฮะสำหรับสกิลที่3นะครับสกิลนี้จะโจมตีเป้าหมาย1ตัวนะครับผมด้วยพลังโจมตี 240% ของเดเมจแล้วก็มีโอกาส 90% ที่จะทำให้ศัตรูนั้นติดตาบอดเหมือนกันนะฮะเมื่อศัตรูติดตาบอดจะโจมตีไม่โดน 100% นาน 4.4 วินาทีในเลเวล1นะครับผมส่วนแพสซีฟนะครับทุกๆการโจมตีพื้นฐาน3ครั้งนะครับจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติม 32% โอ้โหคือพอตีครบ3ครั้งแล้วครั้งที่3เนี่ยจะเดเมจเพิ่มขึ้นอีก 32% นะเป็นอะไรที่โหดมากนี่มันคือเพียวเดเมจเลยนะสำหรับตัวนี้นะน้องหมิงนะฮะตัวต่อไปนะครับผมมีชื่อว่าน้องโคเจตหรือว่าน้องกีตาร์ปืนนั่นเองนะผมชอบเรียกไม่รู้มันเป็นกีตาร์หรือเปล่าเลยไม่รู้เหมือนกันนะแต่มันเป็นปืนนะฮะโอเคเราไปดูกันที่อันติของเขานะครับผมโอ้นี่ก็สุดโหดเหมือนกันนะฮะอันติสร้างความเสียหาย 600% ของพลังโจมตีแก้เป้าหมาย1ตัวแล้วมีโอกาส 100% ลดการฮีล 28.5% เป็นระยะเวลานาน20วินาทีโหยิงไปแล้วศัตรูฮีลเลือดแทบไม่ขึ้นเลยนะฮะแรงสุดๆไปเลยสำหรับตัวนี้สำหรับสกิล1นะครับผมสกิลนี้นะฮะจะเป็นสกิลบัฟนะครับเพิ่มการโจมตีทะลุเกาะ 10% เป็นเวลา24วินาทีเป็นเวลา25วินาทีผมโทษทีนะฮะต่อไปนะสกิลที่2นะครับโจมตีหมู่นะฮะสร้างความเสียหาย 120% ของพลังโจมตีให้แก่เป้าหมายทั้งหมดในระยะ6เมตรนะครับสกิลที่3นะครับสกิลนี้จะโจมตีเดี่ยวนะฮะสร้างความเสียหาย 240% ของพลังโจมตีแก่เป้าหมาย1ตัวอันนี้ก็ห้วนๆง่ายๆเลยฮะเป็นสายเดเมจแบบเพียวๆเลยนะฮะไม่มีออปชันอะไรนะฮะแล้วก็สกิลแพสซีฟนะครับทุกๆการโจมตีพื้นฐาน3ครั้งจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมอีก 32% ให้แก่เป้าหมายโอ้เหมือนกันกับน้องหมิงเมื่อกี้เลยนะฮะแต่น้องหมิงทำให้ตาบอดได้แล้วก็สกิลหมู่แรงกว่าเยอะเลยนะฮะแต่ตัวนี้สกิลหมู่ไม่แรงเท่าแต่คูลดาวน์29วินะครับผมก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะเลือกเอานะฮะว่าจะเน้นตัวไหนเพราะว่าถ้าเป็นตัวน้องหมิงนะฮะถ้าอยากจะเน้นแรงๆใช่ไหมคุณผู้ชม ถ้าตัวน้องหมิงเนี่ยคูลดาวน์สกิลหมู่จะอยู่ที่40วินาทีนะก็อยู่ที่เราจะเลือกนะครับคุณผู้ชมตัวต่อไปนะครับผมวินดิโก้ลุงขนสัตว์นั่นเองนะฮะตัวนี้นะฮะเราไปดูที่สกิลกันอันตินะครับผมอันติของเขาจะสร้างความเสียหาย 300% ของพลังโจมตีแก่เป้าหมายทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่วงกลม6เมตรนะฮะและนอกจากนั้นจะทำให้พื้นเนี่ยมันแบบสะเทือนนะฮะเป็นเวลา 4.4 วินาทีแล้วก็พื้นที่สะเทือนเนี่ยในระยะ3เมตรมีโอกาส 36% ที่จะทำให้เป้าหมายเนี่ยถูกกระเด็นออกไปนะฮะคือแบบฟาดไปที่พื้นนะฮะแล้วก็ยังสั่นสะเทือนแล้วทำให้เป้าหมายกระเด็นไปด้วยนะครับผมต่อไปไปที่สกิลแรกนะครับเป็นสกิลบัฟนะครับสกิลนี้นะฮะจะสร้างโล่ดูดซับเดเมจนะครับหรือว่าโล่เลือดนั่นเอง 440% ของพลังป้องกันตัวเองอุ้ยเยอะนะ 440% ของพลังป้องกันตัวเองเลยนะฮะ
แล้วก็สกิลที่2นะครับผมสกิลนี้จะสร้างความเสียหายในพื้นที่เป็นแบบหมู่นะครับสกิลหมู่นะฮะสร้างความเสียหาย 240% ในระยะ4เมตรนะครับมีโอกาสติดสตัน 36% แล้วถ้าเกิดสตันจะสตันนาน 5.4 วินาทีนะครับส่วนสกิลที่3นะครับเป็นสกิลโจมตีหมู่นะฮะสกิลนี้จะสร้างความเสียหาย 120% ของพลังโจมตีแก่เป้าหมายทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่ระยะ6เมตรนะฮะจะไกลกว่าสกิลเมื่อกี้นะฮะสกิลนี้จะไกลกว่าแล้วมีโอกาส 100% เลยนะฮะที่จะทำให้ศัตรูเนี่ยถูกเหวี่ยงหมุนแล้วก็ดูดเข้ามานะฮะอันนี้ดีมากๆเลยนะดูดเหมือนแบบถ้ามีมอนเยอะๆมันดูดเข้ามาได้เลยนะฮะสำหรับสกิลนี้แล้วก็สกิลแพสซีฟนะครับจะเพิ่มความเสียหายของสกิลหมู่ทุกสกิลทุกตัวในทีมนะครับแรงขึ้นอีก 13.5% อันนี้ทำให้สกิลหมู่ในทีมเนี่ยแรงขึ้นด้วยนะครับสังเกตได้ว่าสกิลของเขาเนี่ยทุกสกิลที่ไม่ใช่สกิลบัฟจะเป็นสกิลหมู่หมดเลยนะฮะอันนี้ก็เหมาะผมว่าเหมาะกับลงดันนะดันที่มันต้องเคลียร์คีปเยอะๆอ่ะดันฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยที่เราต้องรีบเคลียร์มอนเยอะๆตัวนี้เวิร์คครับเวิร์คตัวต่อไปนะฮะเป็นน้องลาลาบัมนั่นเองนะฮะตัวนี้มีชื่อว่าเซรีน่านะครับผมตัวนี้เป็นตัวสายซัพพอร์ตนะฮะมันก็ไม่จึงกึ่งซัพพอร์ตแต่มันเป็นสายผสมนะฮะเขาเรียกว่าสายอะไรนะสายบาลานซ์นะฮะในเซเว่นไนน์จะเรียกสายบาลานซ์สีม่วงนะฮะเราไปดูที่อันติของเขานะฮะอันติเพียวๆง่ายๆเลยกดใช้ปุ๊บลดคูลดาวน์ของสกิลทั้งทีมลง15วินาทีอู้ดีนะแต่ไม่ได้ลดอันตินะฮะลดสกิลทุกสกิลเลยนะครับของทีมทั้งทีมเลย15วินาทีโอ้โหนี่ก็ดีนะฮะอันนี้เลเวลแรกเลเวลสูงๆเนี่ยผมว่าเวิร์คเลยนะสำหรับสกิลที่1นะฮะเป็นสกิลบัฟเหมือนกันนะสกิลนี้จะเพิ่มความเสียหายให้กับสกิลหมู่ 13% ทั้งทีมเป็นเวลา15วินาทีเอาไปคอมโบกับตัวเมื่อกี้นี่น่าจะเวิร์กนะไม่รู้ว่าสกิลจะทับกันหรือเปล่านะคุณผู้ชมอันนั้นมันเป็นแพสซีฟแต่นี้มันเป็นแอคทีฟไม่น่าจะทับกันนะต่อไปนะสกิลที่2นะครับผมสกิลนี้โจมตีหมู่นะครับสร้างความเสียหายหมู่ 120% ของพลังโจมตีในวงสกิล6เมตรนะฮะไม่มีอะไรเลยมีแค่นี้นะครับผมแล้วก็สกิลที่3นะครับโจมตีหมู่เหมือนกันสร้างความเสียหายหมู่120%ของพลังโจมตีในวงสกิล6เมตรและยังทำให้ศัตรูเนี่ยติดดีบัฟนะครับลดค่าพลังโจมตี 5.8% เป็นเวลา10วินาทีอันนี้ก็ดีนะครับอันนี้ดีแต่มีโอกาสติด 100% เลยนะคือยังไงก็โดนนะครับคุณผู้ชมยังไงก็โดนแล้วก็แพสซีฟของเขานะฮะเมื่อทุกครั้งที่ตัวเองใช้สกิลนะครับจะออโต้ฮีลทั้งทีมนะครับ55% ของพลังโจมตีตนเองอุ้ยอันนี้ดีนะฮะคือไม่ว่าเขาจะใช้สกิลอะไรก็ตามนะครับทุกๆครั้งที่เขาใช้สกิลเนี่ยจะทำให้เพื่อนได้ฮีลนะครับผมแต่สังเกตว่าสกิลของเขาคูลดาวน์เนี่ยค่อนข้างนานนะฮะอย่างสกิลบัฟเนี่ย46วินาทีสกิลหมู่แรกนะฮะ29วิสกิลนี้36วิก็มีเกรดลดอันติลดคูลดาวน์15วินะฮะจบไปสำหรับเซรีน่าแต่ตัวฮิลในเกมนี้สำคัญมากๆนะคุณผู้ชมไม่มีตัวฮิลไม่ได้นะฮะเกมนี้ตัวนี้เป็นอีกตัวที่เหมาะกับการลุยบอสเลยอ๋อเฟี้ยวอ่ะเราไปดูอันตีของเขานะครับผมพี่ลูดี้หมวกอีโมงอันตีนะครับสร้างความเสียหายแก่เป้าหมาย1ตัวนะครับ 600% ของพลังโจมตีทะลุดีเฟนส์ 40%และถ้าเกิดว่าทำการโจมตีใส่บอสนะครับจะสร้างความเสียหาย 1,200% ของพลังโจมตีและทำให้บอสติดสตันทันที14วินาทีหูยเหมือนเซอินเลยนะแต่ว่าอันนี้มันมีทะลุดีเฟนส์ด้วย 40% แม่เจ้าโคตรแรงนะฮะคือไม่ใช่ใส่บอสอย่างเดียวนะใส่คนก็ง่อยได้เลยนะ 600% เนี่ยแรงมากๆเลยนะฮะสำหรับพี่ลูดี้นะฮะตัวนี้จะเป็นสายบาลานซ์นะครับเป็นสายสีม่วงนะฮะต่อไปเป็นที่สกิลที่1 นะฮะสกิลนี้จะเป็นสกิลบัฟสร้างโล่เป็นโล่ดูดซับเดเมจนะครับหรือว่าโล่เลือดให้กับพันธมิตรทั้งหมด 220% ของดีเฟนส์ตัวเองนะครับนาน10วินาทีอันนี้ให้กับทั้งทีมเลยนะยิ่งถึกบัฟนี้ก็ยิ่งดีนะครับผมสำหรับสกิลที่2นะครับสร้างความเสียหาย 120% ของพลังโจมตีในระยะวงกลม6เมตรมีโอกาสติดสตัน 36% เป็นเวลา 5.4 วินาทีนะครับผมต่อไปสกิลที่3นะครับสร้างความเสียหายเดี่ยวนะครับ
240% ของพลังโจมตีและมีโอกาส 90% ที่จะยั่วยุเป้าหมายให้มันโจมตีเราเป็นเวลา 3.4 วินาทีและตัวนี้นะฮะจะเล็งเป้าหมายที่เป็นฮีโร่ประเภทโจมตีก่อนนะเออมันจะไปเล็งตัวที่เป็นโจมตีก่อนเลยนะครับสกิลแพสซีฟนะฮะสกิลนี้จะเพิ่มค่าบล็อกเรทให้ตัวเอง 8.4% นะครับทำให้ตัวเองติดบล็อกง่ายขึ้นนะครับจบไปสำหรับพี่ลูดี้เอาไปลุยบอสได้ดีเลยนะต่อไปนะครับพี่วาเดอร์เกาะทองนะครับผมตัวนี้นะฮะอันตินะครับผมจะสร้างความเสียหาย 300% ของค่าพลังโจมตีแก่เป้าหมายทั้งหมดที่อยู่ด้านหน้าเป็นเส้นตรงระยะ6คูณ100เมตรไอ้คูณ10เมตรโอ้โห100เมตรจะไกลไปและมีโอกาส 100% ที่เป้าหมายจะติดดีบัฟลดพลังโจมตี 8.7% นะฮะนาน10วินาทีโอ้โหอันนี้มันเกิดมาเพื่อหน้าพังชัดๆเลยนะฮะโจมตีไปแล้วเนี่ยทำให้ศัตรูนั้นตีเราเบาอีกนะฮะโอ้โหเกรียนสุดๆสำหรับสกิลที่1นะครับเป็นสกิลบัฟนะครับสกิลนี้เนี่ยเมื่อกดใช้จะแชร์ความเสียหายที่ได้รับ 7.6% ให้กับพันธมิตรที่อยู่ใกล้ที่สุด1ตัวนะฮะเป็นเวลา25วินาทีโอ้โหถ้าเกิดไปแชร์กับตัวแทงนะฮะมันจะถึกไปไหนเนี่ยสำหรับสกิลที่2นะฮะสกิลนี้โจมตีเดี่ยวสร้างความเสียหายเดี่ยว 240% ของพลังโจมตีเพียวๆเลยครับสกิลที่3โจมตีเดี่ยวเหมือนกันนะฮะสร้างความเสียหายเดี่ยว 240% ของพลังโจมตีและติดสถานะดึงนะฮะ 100% มีโอกาส 90% ที่จะทำให้เป้าหมายถูกตรึงเป็นเวลา 4.4 วินาทีส่วนแพสซีฟนะครับแพสซีฟจะสร้างโล่เลือด 220% ของค่าดีเฟนซ์เมื่อถูกโจมตีนะฮะและโล่เนี่ยจะอยู่นาน10วินาทีแต่ว่าแพสซีฟนี้จะมีคูลดาวน์อยู่ที่50วินาทีนะครับก็คือเมื่อเขาโดนโจมตีครั้งแรกเลยนะฮะเขาจะสร้างโล่ขึ้นมาทันทีเลยนะแล้วก็จะอยู่ได้นาน10วินาทีหลังจากนั้นนะฮะสกิลนี้จะคูลดาวน์50วิถ้าไปใช้ใน PVP ก็ดีนะครับหรือไปใช้บอสอะไรก็ดีนะฮะจบไปนะสำหรับพี่แวนเดอร์นะฮะต่อไปนะฮะจะเป็นเอลินหมวกอีโมงอันตินะฮะจะสร้างความเสียหาย 300% ของพลังโจมตีให้กับเป้าหมายทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่วงกลม6เมตรแล้วก็มีโอกาส 36% ที่จะสร้างดีบัฟเป็นอัมพาต 4.4 วินาทีไอสถานะเป็นอัมพาตจะเป็นสีแดงอย่างนี้นะฮะเมื่อติดปุ๊บจะทำให้เป้าหมายเนี่ยเหมือนโดนสตันนะครับนอกจากนั้นยังไม่พอคูลดาวน์สกิลทั้งหมดของเป้าหมายจะถูกระงับไว้นะฮะคือสมมติว่ามันกำลังโหลดสกิลอยู่มันจะไม่โหลดนะครับมันจะค้างอยู่อย่างนั้นเลยนะฮะคูลดาวจะค้างอยู่กับที่เลยนะครับจนกว่าจะครบ 4.4 วินาทีคูลดาวถึงจะกลับมาใหม่แล้วก็ตัวเองถึงจะเดินได้นะครับผมมันจะแข็งไปเลยนะเหมือนโดนสตันนะฮะแต่โหดกว่านะครับเราไปดูที่สกิลแรกนะฮะสกิลนี้นะฮะเป็นสกิลเป้าหมายเดียวนะฮะสร้างความเสียหาย 240% ของพลังโจมตีเพิ่มความเสียหาย 92% ให้กับเป้าหมายที่ติดสถานะดีบัฟอัมพาตโอ้โหคือถ้าเกิดติดอัมพาตแล้วโดนสกิลนี้เข้าไปนี้ล่วงได้เลยนะฮะสำหรับสกิลที่2นะฮะเป็นสกิลโจมตีหมู่สร้างความเสียหาย 120% ของพลังโจมตีกับเป้าหมายทั้งหมดที่อยู่ในวงกลม4เมตรนะครับผมแล้วมีโอกาส 36% ที่จะทำให้เป้าหมายเนี่ยติดดีบัฟอัมพาตอีกแล้วนะฮะ 4.4 วินาทีนะครับ3สกิลแล้วนะที่ติดอัมพาตนะสำหรับสกิลที่3นะครับเป็นสกิลโจมตีหมู่เหมือนกันนะฮะสร้างความเสียหาย 120% ของพลังโจมตีแก่เป้าหมายทั้งหมดที่อยู่ในเส้นตรงนะฮะในระยะ4คูณ6เมตรนอกจากนั้นจะทำให้ศัตรูนั้นติดดีบัฟลดความเร็วในการเคลื่อนที่แล้วก็ลดความเร็วในการโจมตีอย่างละ 13% เป็นเวลา10วินาทีส่วนแพสซีฟนะครับหากถูกโจมตีจะสร้างโล่เลือด 110% ของพลังโจมตีนะฮะสร้างโล่มาเนี่ยเป็นเวลา10วินาทีแล้วก็มีคูลดาวน์อยู่50วิเหมือนตัวเมื่อกี้เลยนะฮะแต่ตัวนี้จะสร้างโล่จากค่าความเสียหายตัวเมื่อกี้จะสร้างโล่จากค่าดีเฟนซ์นะครับผมตัวต่อไปนะครับผมพี่สิงห์แพดเดิลป๊อปมาแล้วฮะตัวนี้อันติเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะฮะตัวนี้เมื่อกดใช้ปุ๊บเนี่ยจะลบดีบัฟทั้งหมดให้กับทีมนะฮะแล้วก็ทำให้ทั้งทีมเนี่ยลดคือโดนเดเมจเบาลงนะครับ 4.5% เป็นเวลา15วินาทีแต่มันจะสามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อตัวเองเนี่ยไม่ได้ทำการโจมตีนะฮะแปลกๆปะล่ะคือเหมือนเราต้องเอาตัวเขาวิ่งออกมานะฮะเราก็กดใช้สกิลนะครับผมสำหรับสกิลที่1นะฮะสกิลนี้เป็นสกิลโจมตีหมู่นะครับสร้างความเสียหาย 120% ของค่า Attack แก่เป้าหมายทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่6เมตรนะครับรอบตัวและมีโอกาส 36% ที่จะทำให้ติดสถานะไฟช็อตอ้าวมาไงไฟช็อตตัวนี้จะไม่เหมือนอัมพาตแล้วครับ
ไฟช็อตก็คือไฟช็อตอัมพาตก็อัมพาตต่างกันนะฮะไฟช็อตเนี่ยจะทำให้ศัตรูเนี่ยติดสตันเหมือนกันแต่ว่าคนที่โดนไฟช็อตจะคูลดาวน์มันจะไหลไปเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าจะโดนเดเมจแรงขึ้นอีก 30% นะฮะนาน 4.4 วินาทีจำไว้นะครับไฟช็อตเนี่ยจะทำให้โดนเดเมจแรงขึ้นส่วนอัมพาตจะทำให้คูลดาวน์หยุดอยู่กับที่ต่างกันตรงนี้นะฮะแต่ว่าสตันเหมือนกันนะครับสำหรับสกิลที่2โจมตีเดี่ยวนะฮะสร้างความเสียหาย 240% ของพลังโจมตีกับเป้าหมายเดี่ยวมีโอกาส 90% ที่จะทำให้เป้าหมายติดดีบัฟไฟช็อตอีกแล้วนะฮะ เหมือนกันนะฮะสำหรับสกิลที่3นะครับสกิลโจมตีเดี่ยวนะฮะสร้างความเสียหาย 240% ของค่าพลังโจมตีกับเป้าหมาย1ตัวจบเลยสำหรับสกิลนี้แล้วก็แพสซีฟนะครับทำให้พันธมิตรนะครับโจมตีเป้าหมายที่ติดสถานะไฟช็อตแรงขึ้น 36% โอ้โหโคตรดีอ่ะอันนี้ดีนะฮะเอาไปตีพวกที่โดนไฟช็อตนะครับอย่าลืมนะฮะไฟช็อตกับอัมพาตไม่เหมือนกันสัญลักษณ์มันเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันนะฮะต่างกันอย่างที่ผมอธิบายไปแล้วนะโอเคต่อไปนะครับผมเจมี่อีโต้มีชื่อว่าแคสเปอร์นะฮะตัวนี้เนี่ยโหใช้ได้เลยอันตินะครับจะสร้างสัญลักษณ์ให้กับตัวเองเนี่ย6ครั้งตัวนี้มันจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือมันจะมีการติดมาร์คที่ตัวเองนะฮะถ้าเกิดว่ามาร์คสำเร็จเนี่ยมันจะใช้สกิลได้แล้วก็มีผลยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะอันนี้ก็คือเมื่อกดใช้เนี่ยจะทำให้ตัวเองมีมาร์ค6อันทับซ้อนพอดีเลยนะฮะแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีให้ตัวเอง 15% เป็นเวลา25วินาทีสำหรับสกิลที่1นะครับเพิ่มความเร็วให้กับตัวเองนะครับ 19% เป็นเวลา25วินาทีสำหรับสกิลที่2นะฮะเป็นสกิลโจมตีเดี่ยวสร้างความเสียหาย 281% ของพลังโจมตีแก่เป้าหมายแต่ว่าสกิลนี้จะสามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีมาร์คครบ6อันนะฮะส่วนสกิลที่3นะครับเป็นสกิลโจมตีเดี่ยวสกิลนี้จะพุ่งเข้าใส่เป้าหมายนะครับผมจะชาร์จเข้าไปนะฮะพุ่งไปเลยในระยะ6เมตรนะฮะสร้างความเสียหาย 240% ของพลังโจมตีแล้วก็แพสซีฟนะครับทุกๆครั้งที่เขาโจมตีปกติเนี่ยจะมีโอกาส 34% ที่จะสร้างสัญลักษณ์ให้กับตัวเองนะฮะไอสัญลักษณ์เนี่ยสามารถทับซ้อนได้6ครั้งอย่างที่ผมบอกนะครับผมก็เมื่อสัญลักษณ์นี้มันก็จะใช้สกิลนี้ได้ซึ่งสกิลนี้คุณผู้ชมเห็นไหมครับว่าคูลดาวน์เท่าไหร่คูลดาวน์5วินาทีแม่เจ้าคือถ้าเขายิ่งตีสปีดเรื่อยๆเขาสามารถใช้สกิลนี้ได้รัวๆเลยนะฮะเป็นตัวหนึ่งที่น่าจับตามองเป็นตัวเทคนิคนะฮะตัวนี้เป็นตัวเทคนิคนะใส่ของเพิ่มพลังความเร็วในการโจมตีนะฮะเป็นตัวเทคนิคที่ดีมากเลยสำหรับตัวนี้ต่อไปนะฮะเป็นเจ๊เสื้อม่วงนะฮะ ผมไม่รู้จะอ่านชื่อว่าอะไรดีผมเรียกเจ๊เสื้อม่วงแล้วกันนะตัวนี้นะครับผมอันตินะฮะจะสร้างความเสียหาย 900% ของพลังโจมตีไปยังเป้าหมายทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่วงกลม6เมตรและก็มีโอกาส 36% ที่จะทำให้ศัตรูนั้นติดสถานะอัมพาต 4.4 วินาทีนะครับผมซึ่งสถานะอัมพาตผมอธิบายไปแล้วนะฮะว่ามันจะหยุดคูลดาวน์ด้วยนอกจากสตันแล้วก็หยุดคูลดาวน์ด้วยนะฮะสำหรับสกิลที่1นะฮะสกิลนี้โจมตีหมู่สร้างความเสียหาย 120% ของพลังโจมตีกับเป้าหมายทั้งหมดในระยะ6เมตรนะครับผมแล้วมีโอกาส 100% ที่จะลดค่าดีเฟนส์ลง 5.8% เป็นเวลา10วินาทีหูยลบเดฟด้วยนะฮะลบเดฟหมู่ด้วยสำหรับสกิลที่2นะฮะโจมตีหมู่เหมือนกันนะฮะสร้างความเสียหาย 120% ของพลังโจมตีให้กับเป้าหมายทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่วงกลม6เมตรและมีโอกาส 36% ที่จะทำให้ติดสถานะอัมพาต 4.4 วินาทีสกิลที่3นะฮะเป็นสกิลโจมตีเดี่ยวนะครับ240% ของพลังโจมตีแล้วก็ทะลุดีเฟนซ์ 40% มีโอกาส 90% ที่จะทำให้เป้าหมายติดสถานะอัมพาตโอ้ตัวนี้ฮิตแรงแล้วก็หมู่มีสถานะทุกสกิลเลยนะผมว่าตัวนี้เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆเลยนะคุณผู้ชมมีสกิลหมู่2สกิลติดสถานะทั้ง2สกิลสกิลเดียวก็ติดสถานะครบเครื่องครับอาจจะคูลดาวน์เนี่ยอยู่ในระดับกลางๆนะ30กว่าวิทุกสกิลเลยเฮ้ยตัวนี้เป็นตัวที่ผมเรคคอมเมนต์เลยนะดีนะฮะดีต่อทีมนะฮะดีต่อ PVP ด้วยเพราะว่ามันมีสถานะอัมพาตเยอะมากนะคุณผู้ชมถ้าเป็นไอรีนเนี่ยสถานะอัมพาตมันจะเป็นเต้าเดียวแต่แรงแต่ตัวเนี้ยสถานะอัมพาตเป็นหมู่มีลบเดฟผมว่าก็แรงเหมือนกันแถมอันติ 900% เลยนะ 900% เดเมจไม่เบาเลยนะคุณผู้ชมเกือบจะเท่ารูดี้เลยนะรูดี้1,200เซอิน1,200ตัวนี้900นะฮะโหดนะครับ
ส่วนแพสซีฟนะฮะจะเพิ่มความเสียหายจากการโจมตีเป้าหมายที่ติดอัมพาตอีก 36% ทั้งทีมเฮ้ยเรคคอมเมนด์เลยครับตัวนี้ผมเรคคอมเมนด์เลยฮะถ้าเกิดว่าไปคู่กับเอลีนหรือว่าเลนตัวที่มันเพิ่งมาแรกๆไอตัวลูกสาวเอลีนน่ะเหมาะเลยนะฮะเหมาะเหม่งเลยนะตัวนี้นะฮะเวิร์คครับนี่นะครับผมโยต้าป้าก้ามโตนะฮะป้าแกดูขึงขันมากเลยนะมันเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผมดูโอ้เป็นผู้หญิงนะเป็นผู้หญิงถึกนะฮะโหดจริงๆนะฮะโอ้โหอ่ะเราไปดูที่อันตินะครับผมอันติจะสร้างความเสียหาย 300% ของพลังโจมตีกับเป้าหมายทั้งหมดที่อยู่ในวงกลม6เมตรนะครับและมีโอกาส 36% ที่จะทำให้ศัตรูติดสตันนาน 5.4 วินาทีง่ายๆเลยฮะทวนๆเลยสกิลที่1นะครับเป็นสกิลบัฟฮิลตัวเองอุ้ยฮิล 440% ของค่าดีเฟนส์นะฮะอู้เยอะนะฮะยิ่งดีเฟนส์เยอะยิ่งฮิลแรงนะครับสำหรับตัวนี้สกิลที่2นะฮะโจมตีหมู่สร้างความเสียหาย 120% ของพลังโจมตีกับเป้าหมายทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่วงกลม4เมตรและมีโอกาส 36% ที่จะยั่วยุศัตรูเข้ามาโจมตีตัวเองนาน 3.4 วินาทีนะฮะโหนี้ดูดมอนด้วยสำหรับสกิลที่3โจมตีเดี่ยวจะพุ่งเข้าใส่ศัตรูในระยะ6เมตรนะครับจะสร้างเดเมจเนี่ย 240% ของพลังโจมตีมีโอกาส 100% ที่จะลดดีเฟนซ์ของศัตรูลง 10% เป็นเวลา20วินาทีอุ้ยอันนี้ก็ดีนะฮะแต่มันเป็นเป้าเดียวนะฮะติดดีบัฟลดดีเฟนซ์ 100% เลยนะดีอยู่นะครับเป็นตัวแทงที่ดีนะฮะส่วนแพสซีฟนะครับเมื่อตัวเองทำการบล็อกได้นะฮะคือถ้าตัวเองติดสถานะบล็อกเนี่ยจะเพิ่มดีเฟนซ์ให้ตัวเอง 1.5% เป็นเวลา5วินาทีแต่เดี๋ยวก่อนสกิลนี้สามารถทับซ้อนกันได้10ครั้งและไม่มีคูลดาวน์ด้วยคือถ้าเจ๊แกใส่ของเพิ่มการบล็อกนะฮะแล้วแกบล็อกได้รัวๆเนี่ยแกยิ่งถึกขึ้นเรื่อยๆนะยิ่งบล็อกไปเรื่อยๆเนี่ยยิ่งถึกขึ้นเรื่อยๆสูงสุด10ครั้งก็เท่ากับ15% เลยนะฮะเพิ่มดีเฟนซ์ 15% เลยนะครับแล้วยิ่งดีเฟนซ์เยอะก็ยิ่งทำให้ตัวเองฮีลแรงขึ้นอีกโอ้โหโคตรเฟี้ยวเลยนะฮะสำหรับเจนะฮะเป็นตัวแทงที่ถือว่าดีนะฮะถือว่าดีอันตินะฮะตัวนี้ชื่อเนียวเดรอนนะฮะเป็นเดรอนร่างโคลนนะฮะตัวนี้จะอันติสร้างความเสียหาย 300% ของพลังโจมตีแก่เป้าหมายทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่6เมตรและมีโอกาส 36% ที่จะทำให้ศัตรูติดอัมพาตนาน 4.4 วินาทีโหสำหรับสกิลแรกนะครับสกิลนี้จะเป็นบัฟเพิ่มการโจมตีทะลุดีเฟนซ์ 5.8% ให้ทั้งทีมเป็นเวลา15วินาทีนะครับสำหรับเลเวล1นะส่วนสกิลที่2นะฮะสกิลนี้จะโจมตีหมู่120% ของพลังโจมตีแก่เป้าหมายทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่วงกลม6เมตรนะฮะไม่มีอะไรเลยสำหรับสกิลที่3นะครับโจมตีหมู่120%ของพลังโจมตีนะฮะในระยะ6เมตรและมีโอกาส 100% ที่จะดูดศัตรูนะครับไปรอบๆนะฮะคือมันจะเอาเสาไปปักแล้วก็ระเบิดตุ้งมันจะดูดศัตรูเข้ามาอยู่ตรงเสานะมันจะไม่ระเบิดศัตรูเข้ามาตรงตัวเองนะฮะอันนี้ก็ดีนะมันดูดหมู่นะครับดูดหมู่แล้วก็ตัวเองไม่เอาตัวเข้าไปใกล้ๆก็ถือว่าดีนะฮะแต่ว่ามันไม่มีไม่มันเบาแล้วมันไม่มีสถานะอะไรเลยอ่ะสำหรับแพสซีฟนะครับโจมตีปกติจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติม 21% ของพลังโจมตีนะฮะรอบๆเป้าหมายที่ถูกโจมตีคือมันโจมตีธรรมดาเนี่ยไอตัวที่อยู่ใกล้ๆกันที่โดนโจมตีเนี่ยจะโดนเดเมจด้วย 21% นะฮะก็เท่านี้ฮะเป็นตัวที่ผมไม่เลคคอมเมนต์นะเพราะว่าเวลาไปตะลุยด่านลุยบอสมันเล่นยากมากคุณผู้ชมมันเหนื่อยเพราะมันเบาแล้วตัวมันก็ไม่ได้ถึกอะไรมากมายขนาดนั้นนะฮะแถมไอ้สถานะอัมพาตเนี่ยก็คือโอกาสติด 36% เท่านั้นนะครับผมสกิลมันมีฮิตเดียวด้วยมันป้งแล้วก็หายไปเลยนะฮะผมไม่เล็กคอมเมนต์นะตัวนี้เอาตัวอื่นพวกรูดี้อะไรพวกที่มันดีๆมีอีกเยอะที่ผมรีวิวไปดีกว่าตัวนี้อย่ามาเลือกตัวนี้เลยนะฮะให้ผมผิดพลาดคนเดียวพอฮะโอเคสำหรับตัวที่ผมแนะนำนะฮะก็มีเซอินนะผมแนะนำเซอินเลยนะครับเซอินแล้วก็รูดี้นะฮะตัวนี้ลางบัฟก็ดีนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เดเมจแรงมากแล้วก็สกิลหมู่แนะนำนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากแรงๆก็ตัวนี้นะฮะแต่ว่าหมิงแรงกว่านะตัวนี้ก็แรงนะครับผมแต่ตัวนี้จะคูลดาวน์เร็วกว่าก็แล้วแต่เพื่อนๆจะชอบนะครับสำหรับถ้าเกิดว่าจะเอามาเป็นแทงค์นี่เลยฮะแนะนำตัวนี้นะฮะดีมาก
ดีกว่าตัวนี้นะผมว่าตัวนี้ดีกว่านะฮะไอเวนเดอร์นะฮะแล้วก็ตัวนี้นะฮะแนะนำตัวฮิลถ้าเราอยากได้ตัวฮิลก็จัดไปครับตัวนี้แต่ตัวที่แนะนำมากๆเลยลองจากรูดี้แล้วก็เซอินก็คือตัวนี้นะครับเจเสื้อม่วงนะครับเป็นตัวที่ดีมากแล้วตัวที่ไม่แนะนำก็คือเนลเดลอนอีกตัวหนึ่งที่ recommend ตัวฮิลนะฮะแล้วเป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีคือตัวนี้นะครับน้องชายลดคูลดาวน์เห็นผลทันตาจากทีมง่อยๆกลายเป็นทีมเทพได้ทันทีนะฮะตัวนี้ดีมากอันนี้ก็ recommend เลยฮะตัวนี้นะฮะเพราะว่ามันลดคูลดาวน์ด้วยมันลดคูลดาวน์อันติอ่ะฮะแล้วมันก็ลดเกจอันติของศัตรูด้วยแล้วก็ฮิลมีฮิลด้วยนะครับผมโอเคครบเครื่องตัวนี้ครบเครื่องวันนี้ก็จบกันไปแบบยาวๆเลยนะสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบจะยังไงกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปฟาร์มก่อนแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีครับ